ขอแสดงความยินดีกับโบสุภาพรฤทธิพฤกษ์สาวงามจากจังหวัดลำพูนที่คว้ามงกุฎมิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023มาครองได้สำเร็จซึ่งเธอจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2023ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่26ตุลาคม2566นี้ส่วนผู้ที่ได้รับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งได้แก่โรสรสรินทร์ธนดลพาณิชย์รองอันดับสองได้แก่ปรายจันทร์พิชยดาพงษ์ชีพขอแสดงความยินดีกับโบสุภาพรฤทธิพฤกษ์สาวงามจากจังหวัดลำพูนที่คว้ามงกุฎมิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023มาครองได้สำเร็จซึ่งเธอจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนล2023ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่26ตุลาคม2566นี้ส่วนผู้ที่ได้รับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งได้แก่โรสรสรินทร์ธนดลพาณิชย์รองอันดับสองได้แก่ปรายจันทร์พิชยดาพงษ์ชีพ